ชาน้ำตาร่วงข่าวสิ้นพ่อหลวงของปวงชาวไทยพ่อของแผ่นดินเอกองค์สยามภูมินทร์พระเจ้าจอมไทยพระมหาราชาผู้ยิ่งใหญ่น้อมส่งอาลัยด้วยใจภักดีขอดูพระวิญญาณสถิตยังทิพวิมานภูมิแดนสุขีน้อมส่งเสด็จไทยทุกที่กราบบารมีท่านที่คุ้มครองขอเป็นข้ารองบาทุกชาติไปจุติอยู่พบภูมิใดน้อมใจสนองสิบสามตุลาเศร้ามนมองประชารำร้องทั่วพื้นดินสถิตยังทิพวิมานภูมิแดนสุขีน้อมส่งเสด็จไทยทุกที่กราบบารมีท่านที่คุ้มครองขอเป็นข้ารองบาทุกชาติไปจุติอยู่พบภูมิใดน้อมใจสนองสิบสามตุลาเศร้ามนมองประชารำร้องทั่วพื้นสิบสามตุลาเศร้ามนมองน้อมส่งพ่อไทยพ้อสู่สวรรคาสวัสดีครับท่านผู้ชมรายการที่เคารพรักทุกท่านพบกับผมปานพุทธาในรายการพุทธามหาเวทครับผมก็ตามเวลาที่ได้นัดหมายกันไว้นะครับค่ะหากว่าเป็นวันเสาร์นะครับผมก็พบกันตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 8:00 นนะครับทางช่องเอราวัณ Channel ในช่วงวันเสาร์ในเช้าวันเสาร์นะครับผมแต่ถ้าหากว่า
เป็นวันอาทิตย์ก็พบกันตั้งแต่8นาฬิกา30นาทีถึง9นาฬิกา30นาทีทางช่อง WBTV หรือสถานีโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติวัดยานนาวานะครับก็มาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของนานาสารธรรมที่เกี่ยวกับชีวิตประจำวันของเราหรือชีวิตของที่เราจะได้พบเจอจะด้วยเหตุบังเอิญหรือเหตุหนึ่งอะไรที่จะชักพาไปให้ได้พบกับเจอในสิ่งนั้นนะครับก็วันนี้เราก็ได้ต้อนรับรายการด้วยเพลง13ตุลานะครับผมจากบท13ตุลาน้อมส่งเสด็จนะครับก็เป็นบทเพลงจากคำดำริของท่านพระอาจารย์แดงที่ต้องการที่จะเทิดเกียรติบูชาคุณนะครับแล้วก็น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับก็ท่านมีหลายเพลงทีเดียวครับที่ได้ให้ลูกศิษย์ลูกหาร้อยรจนานะครับผมแล้วก็ขับร้องครับเป็นบทเพลงที่ให้แสดงถึงความจงรักภักดีนะครับผมก็ผมก็ได้พยายามที่เปิดให้ท่านผู้ชมนะครับผมได้รับฟังบางวันก็อาจจะน้อยบ้างมากบ้างก็แล้วแต่เวลาที่จะเอื้อมหน่วยนะครับผมก็อย่างที่ว่านะครับครั้งที่แล้วผมก็พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของวันเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อความศักดิ์สิทธิ์จากสิ่งที่เราเชื่อถือนะครับก็อย่างที่ว่าเลยครับก็ตั้งใจจะพูดหลายเรื่องราวแต่ก็ไม่จบนะครับผมคือไม่ได้จบตามที่ตั้งใจจะพูดครับผมวันนี้ครับผมก็อย่างที่ว่านะครับเป็นวันมาฆบูชานะครับวันมาฆบูชาคือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานะครับที่ว่าชาวพุทธเถรวาทของเราเนี่ยนะครับถือว่าเป็นวันสำคัญที่แล้วก็เป็นวันสำคัญในทางที่ว่าเป็นวันหยุดราชการด้วยนะครับวันมาฆบูชาย่อมาจากคำว่ามาฆปุรณมีหมายถึงการบูชาในวันแผ่นเดือนมาฆะนะครับผมหรือว่าถ้าหากว่าเป็นปฏิทินไทยนะครับผมก็จะตรงกับเดือน3ทางจันทรคตินะครับก็ตกในราวประมาณเดือนกุมภามีนาซึ่งปีนี้ก็คือพูดว่าตกในช่วงของเดือนกุมภาตรงกับวันที่11กุมภาพันธ์นะครับครับก็วันนี้ได้รับคำยกย่องว่าเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาก็เนื่องจากว่าเมื่อครั้งพุทธกาลเมื่อประมาณ 2,500 กว่าปีมาแล้วนะครับก็คือในขณะที่ช่วงเวลาที่พระพุทธเจ้าสมเด็จพระภูมิพระเจ้าพระศาสดาของศาสนาพุทธของเราเนี่ยนะครับผมยังดำรงพระชนชีพอยู่นะครับผมพระองค์ท่านได้แสดงโอวาทปาฏิโมกข์ในท่ามกลางมหาสังฆสันตินิบาตนะครับผมครั้งใหญ่ในพระพุทธศาสนาโดยที่มีพระภิกษุสงฆ์ร่วมมาประชุมพร้อมกันในขณะ 1,250 รูปนะครับแล้วก็พระภิกษุสงฆ์เหล่านั้นล้วนแต่เป็นพระภิกษุสงฆ์ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้อุปสมบทให้โดยตรงซึ่งทางพระก็เรียกว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทานะครับผมแล้วก็วันนี้เนื่องจากที่มีการมาประชุมพร้อมกันโดยที่ไม่ได้นัดหมายนะครับจึงเรียกว่าวันจาตุรงคสันนิบาตเป็นอีกชื่อหนึ่งนะครับซึ่งประกอบด้วยองค์4นะครับความจริงแล้ววันมาฆบูชานะครับในประเทศไทยหรือชาวพุทธของเราเนี่ยครับผมไม่ได้มีก่อนสมัยก่อนนู้นมาเลยนะครับก็ไม่ได้มีเพิ่งจะมีในภายหลังนะครับผมเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเจ้าอยู่หัวพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4นะครับผมพระองค์ได้ทรงประทับถึงเหตุการณ์ครั้งพุทธกาลในวันแผ่นเดือน3ว่าเป็นวันที่เกิดเหตุสำคัญยิ่งควรที่ประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนาเพื่อให้ป
เป็นที่ตั้งแห่งความศรัทธาเลื่อมใสจึงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชกุศลมาฆบูชาขึ้นนะครับการประกอบพระราชพิธีคล้ายกับวันวิสาขบูชาคือการบำเพ็ญพระราชกุศลต่างๆและมีพระราชทานจุดเทียนตามประทีปเป็นพุทธบูชาครั้งแรกก็คือในวัดพระศรีรัตนศาสยามศาสดารามหรือวัดพระแก้วนะครับก็และจากนั้นก็คือมีตามวัดที่เป็นพระอารามหลวงต่างๆนะครับในช่วงปีแรกพิธีวางพระบูชาเป็นพิธีการภายในยังไม่ค่อยแพร่หลายสู่ภาคประชาชนหรือวัดราษฎรซึ่งประชาชนทั่วไปที่ร่วมสร้างกันมานะครับผมแต่ต่อมาภายหลังก็พูดง่ายๆว่าเนื่องจากเป็นพิธีที่มีความสำคัญทางพระพุทธศาสนานะครับผมก็จะมีการแพร่หลายไปทั่วทุกวัดของประเทศนะครับปัจจุบันวันมาฆบูชาก็ได้รับประกาศให้เป็นวันหยุดราชการนะครับในประเทศไทยโดยพุทธศาสนิกชนทั้งพระบรมวงศานุวงศ์นะครับพระสงฆ์และประชาชนประกอบพิธีต่างๆเช่นการตั้งบาตรนะครับการฟังเทศน์ฟังธรรมการเวียนเทียนนะครับเพื่อรำลึกถึงพระรัตนตรัยและเหตุการณ์สำคัญดังที่กล่าวไปแล้วนะครับว่า ได้แก่การพูดง่ายๆเป็นน้อมระลึกถึงพระรัตนตรัยเพื่อระลึกถึงคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านะครับผมซึ่งถือว่าเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาก็คือการไม่ทำความชั่วทั้งปวงการบำเพ็ญเพื่อความดีให้ถึงพร้อมและการทำจิตของตนให้ผ่องใสเพื่อเป็นหลักปฏิบัติของพุทธศาสนิกชนต่อไปนะครับผมเนื่องจากนอกจากนี้ในปีพุทธศักราช2549นะครับรัฐบาลได้ประกาศให้วันมาฆบูชาเป็นวันกตัญญูแห่งชาติด้วยนะครับผมเพราะเนื่องสมัยที่ว่ายุคสมัยนี้นะครับโดยเฉพาะกลุ่มหนุ่มสาววัยรุ่นนะครับผมก็ไปพูดง่ายว่าไปให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของวันวาเลนไทน์ซึ่งความจริงแล้ววันวาเลนไทน์นี่ครับก็มีมันเป็นสิ่งที่เกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อทางศาสนาคริสต์นะครับผมก็แต่ว่าอย่างที่ว่านะครับประชาชนคนไทยของเรานะครับยินดีน้อมรับของจารีตประเพณีวัฒนธรรมของชาวต่างชาติมาแล้วก็ค่อนข้างจะยกย่องมากกว่าสิ่งที่เราของเรามีอยู่ทั้งที่คนต่างชาติส่วนใหญ่ที่ว่าเป็นเจ้าของประเพณีที่เราคนไทยเราไปยึดถือนะครับว่าเป็นสิ่งที่ดีงามเนี่ยครับเขากลับยกย่องจารีตประเพณีวัฒนธรรมของไทยว่าเป็นสิ่งที่สวยงามงดงามมันสวนทางกันครับผมเราเป็นนิยมของเขาแต่เขาซึ่งเรามีความเชื่อว่าเขามีพูดง่ายว่ามีอริยธรรมมีความเจริญรุ่งเรืองกว่าเรานะครับกลับมองของเราเป็นสิ่งที่ดีนะครับผมก็เนื่องจากที่เราหนุ่มสาวโดยเฉพาะวัยรุ่นนะครับผมไปยึดถือในเรื่องของวันวาเลนไทน์ให้ความสำคัญแก่วันวาเลนไทน์มากถึงขั้นพูดง่ายว่าประเพณีของเรานะครับผมก็หนุ่มโดยเฉพาะสาวๆวัยรุ่นนะครับผู้หญิงนะครับผมคือสิ่งที่ถูกปลูกฝังมาโดยปู่ย่าตายายนะครับจากพ่อแม่ปู่ย่าตายายเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนะครับคือการรักษาพรหมจรรย์นะครับก็เป็นสิ่งที่ทุกคนหวงแหนสิ่งที่เสียสูญเสียไปไม่สามารถที่จะเรียกร้องกลับคืนได้คือพูดง่ายว่าแต่ว่าในช่วงสมัยนี้ก็คืออย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะครับว่านิยมจารีตหรือประเพณีของฝรั่งมากนะครับผมถึงกับชาวไทยยอมเสียสละพลีกายเพื่อบูชาความรักในวันวาเลนไทน์นะครับผมซึ่งความจริงแล้วคือถ้าหากว่าเรามองกันโดยหลักธรรมในพระพุทธศาสนานะครับผมวันมาฆบูชานี่แหละครับผมคือวันที่เราคนไทยไม่เฉพาะแต่วันมาฆบูชานะครับคือวันวิสาขะวันอาสาฬหะนะครับ
เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาซึ่งหลักธรรมของพระพุทธศาสนาคือสอนให้เราเนี่ยมีความรักใคร่มีความเมตตามีความเอื้ออารีนะครับมีการช่วยเหลือต่อกันนะครับคือไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันนั่นคือการแสดงออกถึงความรักอันแท้จริงความรักอันบริสุทธิ์ซึ่งจะมีให้แก่กันไม่ใช่ว่าความรักที่เราจะต้องได้มาหรือเสียไปตามธรรมเนียมของฝรั่งนะครับคือของไทยคือเป็นการให้ไม่ได้เป็นการเพื่อรับแต่ละคนคือให้ใจต่อกันให้ความปรารถนาดีต่อกันให้ความจริงใจต่อกันครับผมวันนี้ก็เลยทางหน่วยงานราชการก็จะมีการรณรงค์ว่าให้เป็นวันที่วันแห่งความรักอันบริสุทธิ์ควบคู่กันด้วยนะครับผมก็เหมือนกับว่าอันนี้ก็คือเป็นประเพณีของเราชาวพุทธซึ่งผมคิดว่าหลายๆคนหลายๆท่านนะครับโดยเฉพาะวัยรุ่นอาจจะไม่เข้าใจหรือไม่ให้ความสำคัญแต่ถ้าหากว่ายอมรับในสิ่งที่เป็นจริงนะครับตามวัฒนธรรมตามวิถีชีวิตไทยๆนะครับผมก็เชื่อว่าวันนี้คือวันแห่งความรักอันบริสุทธิ์ซึ่งเราก็ควรที่จะทำตัวให้บริสุทธิ์ผ่องด้วยการอยู่ในศีลอยู่ในธรรมการละการเบียดเบียนการเอาเปรียบผู้อื่นนะครับผมแม้แต่การเบียดเบียนตัวเองก็ควรที่จะละเว้นไปด้วยวันมาฆบูชาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานะครับผมเป็นวันแห่งความรักอันบริสุทธิ์ในวิถีไทยวิถีพุทธนะครับผมซึ่งเราก็มีความเชื่อกันมานานตั้งแต่โบราณตั้งแต่ว่ามีการจัดคือให้ความสำคัญแก่วันนี้คือตั้งแต่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4นะครับผมที่ได้จัดเน้นถึงความสำคัญของวันนี้ให้เราชาวไทยน้อมรำลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะครับผมซึ่งเป็นสนะสูงสุดนะครับสนะอันสำคัญยิ่งใหญ่ที่สุดของชาวพุทธนะครับผมให้ได้น้อมระลึกถึงหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติเพื่อความเป็นอยู่ที่ร่มเย็นในครอบครัวในสังคมตลอดถึงความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติบ้านเมืองนะครับผมด้วยหลักธรรมแห่งพระพุทธศาสนานะครับผมซึ่งเราก็เชื่อกันว่าการที่ได้ร่วมทำบุญใส่บาตรไปวัดฟังเทศน์ฟังธรรมปล่อยนกปล่อยปลานะครับหรือบางท่านที่มีพูดง่ายว่าให้ความสำคัญแก่พระพุทธศาสนาซึ่งส่วนใหญ่ผมก็ยอมรับว่าส่วนใหญ่แล้วคือมักจะเป็นผู้ที่อยู่ในเพศที่สูงวัยหรือในเพศสตรีผู้หญิงซึ่งเป็นส่วนใหญ่ที่จะเข้าวัดทำบุญในเรื่องพวกนี้ส่วนผู้ชายก็เข้าเหมือนกันครับแต่ค่อนข้างจะน้อยนะครับแต่ทั้งหลายทั้งปวงก็คือเราพูดรวมๆแล้วกันว่าส่วนใหญ่แล้วก็คือว่าเราเชื่อกันว่าเป็นความเชื่อนะครับว่าการไปวัดทําบุญในเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาเป็นการทําบุญที่เหมาะแก่การเวลาเหมาะแก่ช่วงโอกาสซึ่งเชื่อกันจริงๆว่ามีอานิสงส์มีผลบุญมากแต่จริงแล้วคือถ้าหากว่าเราน้อมนึกถึงหลักแห่งความเป็นจริงนะครับการทำบุญสร้างกุศลนะครับการบำเพ็ญคุณงามความดีเราสามารถได้ทำได้ทุกวันโดยที่ไม่จำเป็นต้องเลือกว่าจะต้องเป็นวันนั้นหรือต้องเป็นวันนี้ถ้าเราทำได้ทุกๆวันมันก็จะเป็นมงคลอันยิ่งใหญ่เกิดขึ้นแก่ตัวเรานะครับแก่ผู้ที่ได้กระทำนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวใดการช่วยเหลือผู้คนการอุปการะช่วยเหลือที่ผู้ที่ทุกข์ยากเดือดร้อนนะครับพวกนี้คือถือว่าเป็นบุญกุศลทั้งสิ้นนะครับผมไม่เฉพาะแต่ว่าการเราจะต้องไปไหว้พระทำบุญหรืออะไรต่างพวกนี้นะครับแต่ก็เราก็เชื่อถือกันว่าการที่ทำบุญในเนื้อราบุญเราก็เชื่อว่าเป็นมหาบุญเป็นบุญกุศลที่ใหญ่เพราะว่าพระภิกษุสงฆ์สมณเณรหรือผู้ที่ทรงศีลทรงธรรมนะครับผมเป็นเนื้อนาบุญนะครับผมคือพูดง่ายว่าตามความเชื่อของหลักพระธรรมนะครับคือทำบุญกับผู้ที่มีศีลมีธรรมมันมีผลบุญกุศลมากกว่าการที่ทำบุญกับผู้ที่ศีลมีน้อยธ
ทำไม่ค่อยจะมีนะครับผมนั่นคือเป็นการที่จะทำทานเป็นธรรมดาซึ่งผมก็คงจะไม่ลงลึกถึงอธิบายนะครับว่าทำกับผู้มีศีลผู้ปฏิบัติดีประชอบจะมีอานิสงส์แค่ไหนทำกับผู้ที่ไม่มีศีลหรือผู้ที่ยากไร้หรืออะไรต่างๆพวกนี้ทำแก่สัตว์เดรัจฉานมันจะมีอานิสงส์แค่ไหนนะครับผมมันก็คือพูดง่ายๆผมเพียงแต่ชื่นชมในการที่ว่าเราจะทำกับใครก็แล้วแต่ถ้าหากว่าเราทำด้วยจิตอันบริสุทธิ์เราต้องทำด้วยจิตอันปรารถนาดีเราต้องการที่ทำให้ผู้ที่ทำเราให้เราทำให้นะครับผมมีชีวิตที่ดีขึ้นหรือมีความพ้นจากทุกข์พ้นจากอุปสรรคปัญหานั่นถือว่าเป็นบุญกุศลที่เกิดขึ้นแก่ใจเราแล้วเหมือนกับเราสร้างสมนะครับผมน้ำที่หยดลงในตุ่มที่ระหยดที่ระหยดเมื่อใดก็เต็มได้เหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าเปิดพุ่งนะครับผมอาจจะกระชอออกหลุดจากภาชนะที่รับใส่ก็ได้นะครับผมค่อยๆทำใจเย็นๆนะครับผมเพียงแต่ขอให้มันสม่ำเสมออย่าละเว้นในเรื่องของการบุญการกุศลการทำคุณงามความดีให้เกิดขึ้นแก่ตนเองแก่สังคมนะครับก็อยากความเชื่อเรื่องของการทำบุญนะครับผมก็มาต่อกันจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับจากที่ผมได้เล่าให้ฟังว่ามีท่านผู้ชมรายการได้โทรมาพูดคุยด้วยนะครับผมเธอเนี่ยเป็นผู้หญิงนะครับทำมาค้าขายอาชีพค้าขายนะครับผมก็ทุกเช้าคือตามความเชื่อของเธอและพ่อค้าแม่ขายหลายๆคนนะครับที่เชื่อลักษณะนี้ก็คือว่าในสถานที่ที่ประกอบการค้าไม่ว่าจะเป็นบ้านช่องของเราเองหรือเป็นแผงลอยที่เราไปวางไว้ช่วงเช้าช่วงเย็นที่มีตลาดนะครับก็จะนำถ้วยทำชามหรือนำกระทงใส่ข้าวปลาอาหารหรือสินค้าที่เราขายนะครับผมไปวางเส้นสวงไว้ตรงจุดใดจุดหนึ่งนะครับในบริเวณใกล้เคียงกับที่เราทำมาค้าขายอยู่ประกอบกิจการอยู่เพื่อเป็นการที่จะเส้นไหว้เจ้าที่เจ้าทางเทพเทวดาหรือสิ่งต่างๆที่เราไม่เห็นตัวตนแต่ว่าเชื่อว่ามีอิทธิพลกับวิถีชีวิตการทำมาค้าขายของเราให้เป็นการพูดว่าเป็นการเส้นการบูชาถ้าหากว่าเป็นสำนวนข้าราชการก็ติดสินบนนั่นแหละครับ ครับผมเป็นการติดสินบนให้มาช่วยเหลือเรียกผู้คนมาอุดหนุนอะไรต่างๆพวกนี้นะครับก็เป็นประเพณีประมาณเดียวกันนะครับผมเพียงแต่ว่าพฤติกรรมมันอาจจะแตกต่างกันเท่านั้นนะครับก็คือเธอทำอย่างนี้อยู่ทุกวันนะครับผมการค้าการขายซึ่งความจริงแล้วก็มันก็ไม่ได้เจริญรุ่งเรืองมากมายเพียงแต่ว่าพอใช้ในครัวเรือนพอที่จะหมุนให้กิจการค้าการทำมาหากินค้าขายของเธอเนี่ยลื่นไหลไปได้โดยไม่สะดุดหยุดลงนะครับก็ตอนนี้ก็คือว่าก็อย่างที่ว่านะครับเธอก็อยู่บ้านร่วมกับสามีซึ่งมีเขาเรียกว่าพ่อผัวแม่ผัวนะครับผมถ้าเป็นชาวบ้านนะครับก็คือว่าทางพ่อสามีแม่สามีนะครับก็เห็นพฤติกรรมตรงนี้นะครับก็ตามคติของเขาก็อาจจะไม่เข้าใจในเรื่องของความเชื่อตรงนี้นะครับก็ไปพูดคุยบังเอิญไปเจอหมอดูคนหนึ่งนะครับผมก็ได้ทักทายของเธอว่าการที่เธอทำอย่างนี้เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับผมเป็นการที่ว่าเหมือนกับว่าเป็นการทำคุณทำของครับพูดว่าทำเสน่ห์ยาแฝดผูกรูปผูกนามใส่สามีให้สามีหรือพ่อสามีแม่สามีมีความรักใคร่ลุ่มหลงเชื่อฟังในตัวเธอซึ่งความจริงมันไม่เกี่ยวกันเลยแต่ว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าหมอดูท่านนั้นแนะนำมาอย่างนั้นได้อย่างไรนะครับผมเพราะจริงๆแล้วคือคุณธรรมของหมอดูทุกคนตามที่ผมรู้จักนะฮะเฉพาะแต่หมอดูที่มีคุณธรรมนะครับผมไม่ใช่ว่าสร้างความเชื่อความศรัทธาในตอนหลังนะครับผมเพียงแต่ว่าสร้างความเชื่อความศรัทธาให้คนมีความเชื่อว่าคนนี้มีคุณธรรมที่จะพยุงรักษาเรื่องราวต่างๆไว้นะแต่พอมาภายหลังนะครับผมก็ใช้ความเชื่อความศรัทธาที่ผู้คนมีให้นั้นนะหาประโยชน์ส่วนตัวเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องผมวันนั้นก็คือหลังจากที่พูดคุยเรื่องพวกนี้แล้วนะครับผมก็เลยแนะนำในเรื่องของการที่ว่าให้เธอเนี่ยรู้จักทำบุญใส่บาตรอุทิศบุญส่วนกุศลแผ่เมตตาให้กับพ่อแม่สามี
และตัวสามีนะครับผมก็ให้เกิดความรักใคร่โดยบุญกุศลที่เราทำถ้ามีโอกาสก็ชักชวนทุกคนในครอบครัวเนี่ยไปร่วมทำบุญถวายสังฆทานนะครับแผ่เมตตาจิตให้กันและกันนะครับเธอก็ยอมรับไปทำไว้แต่ว่าหมอดูซึ่งแนะนำตรงนั้นก็ยังไม่หยุดยั้งก็คือพูดว่าต่อมาก็เข้ามาเลยครับผมในเรื่องของการที่ว่าทำพิธีในการที่จะถอนคุณถอนของครับก็ให้สามีพอทำพิธีเสร็จก็ให้สามีเธอไปขุดนะครับไปขุดสถานที่ที่หมอดูชี้แนะหาปั้นหุ่นที่ว่าทำรูปทำรอยทำเสน่ห์ปรากฏว่าสามีเธอไปไม่เจอครับต่อหลังหมอดูไปเองครับเจอครับเป็นสิ่งที่แปลกครับจุดในสถานที่เดียวกันนะครับผมก็เลยเกิดความสงสัยจากแต่จากที่ผมแนะนำให้เรื่องของการทำบุญใส่บาตรแล้วก็พาครอบครัวไปเข้าวัดทำบุญไปฟังเทศฟังธรรมบ้างเนี่ยครับผมเธอก็ตอบรับมาในภายหลังว่าทำให้ชีวิตความสัมพันธ์เนี่ยค่อนข้างจะกลับคืนมาดีค่อนข้างจะเหมือนเดิมแล้วเพราะว่าจากการที่ทุกคนปรับภูมิจิตภูมิธรรมด้วยคำสั่งคำสอนของครูบาอาจารย์ของพระสงฆ์องค์เจ้าที่มีศีลมีธรรมเป็นสารณะนะครับผมก็ทำให้เกิดความติที่เห็นดีเห็นงามไปด้วยนี่แหละผมจึงสิ่งนี้ผมจึงต้องขอเรียนกับท่านผู้ชมรายการนะครับว่าเราจะเชื่อสิ่งใดควรจะเชื่อด้วยเหตุด้วยผลไม่ใช่ว่าเป็นเชื่องมงายแล้วก็ชี้คนนู้นคนนี้ที่มีชื่อเสียงชี้แนะนะครับผมว่าอันนั้นควรจะเป็นงั้นอันนี้ไม่ถูกไม่ต้องใช้หลักและเหตุผลนะครับในทางพระพุทธศาสนาเข้ามาช่วยแก้โดยเฉพาะยิ่งอย่างยิ่งหลักกาลามสูตรควรที่จะพิจารณาควรที่จะน้อมนึกถึงไม่ใช่ว่าเชื่อไปเพราะว่าครูบาอาจารย์เราเชื่อเพราะว่าคนนั้นมีชื่อเสียงหรืออะไรต่างๆพวกนี้นะครับก็เราก็ไม่ควรที่จะเอาตรงนั้นเป็นหลักเป็นเกณฑ์แห่งความถูกต้องเราเอาวิถีชีวิตความสบายใจของเราไม่เบียดเบียนคนไม่เบียดตนเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นนะครับผมเป็นสิ่งที่ควรที่จะระลึกควรกระทำเอาไว้นะครับผมครับจากที่ผมพูดคุยถึงได้เปิดเพลงเกี่ยวกับเรื่องของเพลงในชุดของน้อมส่งเสด็จนะครับในเพลงในคัมภีร์ของท่านพระอาจารย์แดงนะครับผมหลายๆท่านก็ถามว่าซีดีชุดนี้หาซื้อที่ไหนผมบอกว่าเรียนไปแล้วว่าไม่มีขายนอกจากไปรองรับจากท่านพระอาจารย์แดงบังเอิญผมไปกราบนมัสการพระอาจารย์แดงมาเมื่อ2วันมานี้ครับผมท่านก็มอบนะครับผมในนี้ก็มี27เพลงด้วยกันนะครับผมนอกจากเพลงเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วนะครับแล้วก็จะมีเพลงหลักธรรมะที่จะช่วยชี้แนะนำบอกกล่าวให้เราว่าสิ่งใดควรสิ่งใดดีงามสิ่งใดที่ควรจะทำให้มากควรจะทำให้ยิ่งนะครับผมก็ได้รับมาจำนวนหนึ่งท่านใดนะครับผมสนใจอยากได้คือแจกฟรีครับถ้าท่านไม่สามารถที่ไปถึงวัดป้อมรามันได้โทรมาทางรายการเราแจกฟรีส่งทางไปรษณีย์ให้ถึงบ้านข้าจะส่งทางรายการออกให้ทุกบาททุกสตางค์ครับก็มีจำนวนจำกัดครับผมก็รีบโทรกันมาหน่อยนึงนะครับผมก็อยากให้ฟังเพลงจากในซีดีเพลงนี้นะครับก็เริ่มต้นด้วยอันนี้ดีกว่าคือเป็นกิจที่ทางท่านพระอาจารย์แดงนะครับผมได้มอบให้แก่แสดงน้ำจิตน้ำใจในเรื่องของการที่ช่วยคนไทยเราอยู่ในประเทศเดียวกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับผมก็คืออยากให้ฟังจะให้ดูได้ชมนะครับผมเกี่ยวกับทานน้ำใจสิทธิ์วัดป้อมรามันสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทางภาคใต้นะครับผมครับผมเมื่อคือท่านได้จัดงานในเมื่อวันอาทิตย์ที่5ที่ผ่านมานะครับผมครับแล้วก็รับฟังเพลงพระดีศรีสยามนะครับจากก้าวกลุ่มเก่าซึ่งเป็นการยืนยันที่ว่าในสิ่งที่การที่จะทำให้แก่ผู้อื่นเนี่ยครับผมเป็นสิ่งที่ดีงามที่ควรที่เราท่านควรที่กระทำให้ยิ่งขึ้นไปขอเชิญครับเสียงดนตรีที่มาด้วยตาเราอ่ะอาจารย์ดังมากเลยชอบจะขอบคุณทีมได้เสียจากต้องละเย้เฮ้ยขอเชิญพี่น้องเด็กเพื่อสุขภาพ
ชุกรีพี่ชายจิตแจ่มใสหัวใจเบิกบานมาทำทุนที่วัดป้อมรามันนี่ครอบครัวสุขสันต์สำราญบานใจใช่เย้ใช่เย้ใช่ใช่ใช่เย้เย้เย้ใช่เย้เย้เห็นมันดีที่โปรดิเตอร์หน่อยที่เขาพี่โปรดิเตอร์หน้าจอหน่อยราบสุขที่ปรารถนาขอให้ได้มาและสมดังตั้งใจอาจารย์แดงเชิญเจิมมงคลชัยให้พี่น้องไทยรวยซะให้เพิ่มขอโชคดีพี่ชัยที่จำใสหัวใจที่เกิดมาขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆครับผมตู้ดีๆขึ้นมาต้องมันอย่างเดียวคุณลูกแรงครับครับผมขอออกซิเจนหน่อยครับยืมตัวไปครับออกซิเจนมีเอาแก๊สในรถผมก่อนได้ไหมครับอ๋อได้ก็ครับผมครับนั่นคือเพลงโชคดีมีชัยชัยโยโชคดีมีชัยครับผมนะฮะของตะกู้ดีเด็กครับผมครับผมแต่งเพลงนี้มาให้กับหัวข้อท่านอาจารย์แดงครับผมเพลงแรกต่อไปเป็นเพลงแรกที่ผมแต่งเพลงนี้ให้กับอาจารย์แดงเพลงนี้เพลงต่อไปใช่ไหมครับครับผมด้วยความศรัทธาอย่างสูงยิ่งเลยโอ้โหนะครับผมให้ชื่อเพลงนี้ว่าพี่วีร้องให้กับอาจารย์แดงครับแต่งเองด้วยแต่งเองด้วยเสียเวลาทำไมเดี๋ยวฟังกันเลยเมตตาพระอาจารย์แดงครับผมมันนี่แล้วท่านมาแดนเซอร์มาขอเชิญครับช่วยเหลือชาวบ้านวันนี้สำตาพี่น้องชาวบ้านขอให้ทุกคนพ้นทุกข์เฮ้ยเฮ้ยออกมาแล้วมันนะครับตู้นี่เลยชดเอ้าขอให้ทุกคนไม่เข้าเฮ้ยตัวเราก็จะได้ทำบุญชดด้วยความศรัทธาจะพูดเป็นปากาลุงสิพระอาจารย์แดงชดวัดก็มีไว้ให้เข้าเฮ้ยพวกเราก็จะได้ทำบุญเฮ้ยด้วยความศรัทธาผู้จะพูดเป็นปากาช่วยเหลือทุกท่านด้วยความเต็มใจช่วยเจอไหนไม่ได้แบ่งช่วยเจอไหนช่วยเจอไหนช่วยเหลือลูกศิษย์ให้สมเกียรติสมใจพ่อปู่ชูชกผู้ยิ่งใหญ่ช่วยเหลือคนไทยให้ร่ำรวยร่ำรวยอาจารย์แดงส่งเสริมเจริญช่วยอาจารย์แดงส่งเสริมเจริญช่วยให้ทุกคนร่ำรวยรวยไส้ทองพระเจ้าพระเจ้าให้เข้าพวกเราก็จะได้ทำบุญด้วยความศรัทธาพุทธคุณเมตตากรุณาของพระอาจารย์แดงขอให้ท่านมีไว้ให้เข้าพวกเราก็จะได้ทำบุญด้วยความศรัทธาพุทธคุณเมตตากรุณาของพระRoy, Roy, 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 Roy
แล้วถ้าที่อย่างนี้แล้วคนตายครับคนตายอะไรเด็กวัดเดี๋ยวได้อย่างนี้วัดสิบวัดต้องเข้าไหมเนี่ยอันนี้เข้าเมนทีเดียวเลยนะขึ้นเมนเลยโอ้เมนเลยอาจารย์มากมากเลยโอ้โหเมตตากรุณาและความปราณีงดงามจริยวสีสมเป็นพระดีแห่งศรีสยามพระครูเกษมเกษมสุขศรีทั่วแคว้นเขตขันจันทาวิมลหรือนาเกจิกรุงศรีอยุธยาเจิมนิ้วมงคลขจัดความจนด้วยจิตอารีวิชาอาคมที่มีปัดเป่าทุกเข็นให้ปวงประชาเท่าเทียมทุกคนไม่แบ่งรวยจนแยกชั้นวรรณาลูกศิษย์คนเข้ามาหาอาจารย์เมตตาไม่เคยดูแคลนผู้ชูชมคำกล่าวขานเทแห่งการขอชาดกยกเอามาต่อวัตถุมงคลสร้างเป็นของดีเสกเป่าคาถาด้วยจิตเมตตาที่เอื้ออารีใครได้บูชาสิ่งนี้รับรองว่าดีไม่มีความจนด้วยพืชที่ดีเด่งบารมีดังพิษสองแสนคนเรียกพระอาจารย์แดงนิ้วประกาศิษย์มหามงคลด้วยญาณเมตตาที่สั่งสมมาอนัตตาหลุดพ้นเป็นศรีอริยชนสมเป็นพระดีศรีเมืองไทยเอ่ยสร้างเป็นของดีเสกเป่าคาถาด้วยจิตเมตตาที่เอื้ออารีใครได้บูชาสิ่งนี้รับรองว่าดีไม่มีความจนด้วยพืชที่ดีเด่งบารมีดังพิษสองแสนคนเรียกพระอาจารย์แดงนิ้วประกาศิษย์มหามงคลด้วยญาณเมตตาที่สั่งสมมาอนัตตาหลุดพ้นเป็นศรีอริยชนสมเป็นพระดีศรีเมืองไทยเอ่ยด้วยญาณเมตตาที่สั่งสมมาอนัตตาหลุดพ้นเป็นศรีอริยชนสมเป็นพระดีศรีเมืองไทย
ครับชีวิตคนเรานะครับผมก็เกิดมาแล้วก็คือพูดที่ว่ามีทั้งสุขทั้งทุกข์นะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วก็คือว่าเราก็เห็นว่าความทุกข์อ่ะมีมากมายมีความยิ่งใหญ่มากเลยความทุกข์ในส่วนตัวของเราเพราะฉะนั้นก็คือพูดที่ว่าความทุกข์ของเราเนี่ยครับผมก็มีหลากหลายก็อยากจะให้ฟังสักบทเพลงครับผมโถชีวิตนะครับผมแล้วก็เพลงณพระจันทร์แดงจากก้าวกรุงเก่านะครับผมเพื่อที่จะใหได้รู้ว่าเมื่อเรายามทุกข์ยามยากเราควรที่จะไปพึ่งพาอาศัยสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้แต่ถ้าหากว่าตัดสินใจไม่ได้ครับผมน้อมรับคำแนะนำจากพระอาจารย์แดงแห่งวัดป้อมประมันขอเชิญครับลมร้อนให้ใจผ่อนคลายมีความปรับฝนวุ่นวายเข้าวัดวาหาพระดีกว่าไปหาอาจารย์แดงสิริจันทโทวัดต้มรามันจังหวัดอายุทยาคำสั่งสอนคำเทศนาพระธรรมนำมาชีวิตเป็นคนเต็มคนลงเป็นคนต้องรู้จักเจียมตนกำเนิดว่ายวนจนเจ็บเกิดตายเพราะในที่สุดก็ต้องมีวันสุดท้ายจงทำดีเถิดไม่สายผลบุญจะตามมาติดตามหลักและศาสดาให้เดินทางสายผ่านอย่าเห็นแค่ตัวเอามัวลาบยศลดต่อมันก็ผุดขึ้นมาใครเคยทำชั่วต้นกรรมจะตามมาไม่ต้องรอชาติหน้าหนีไม่พ้นบ่วงกรรมเกิดแก่เจ็บตายเป็นไปดังอนัตตาแปลงชีวิตให้ดีในบัดดลลงนครมหามนพระอาจารย์แดงเศรษฐกิจบ้านเมืองไม่นิ่งชีวิตเป็นจริงยังลุ่มลุ่มดอนดอนเหนื่อยนักก็พักก่อนไปหลบลมร้อนให้ใจผ่อนคลายหาพระดีกว่าไปหาอาจารย์แดงสิริจันทโทวัดต้มรามันจังหวัดอายุทยาคำสั่งสอนคำเทศนาพระธรรมนำมาชีวิตเป็นคนเต็มคนลงนครมหามนพระอาจารย์แดงให้ทำง่ายดีความ
คนถามลงหน้าพระพันเมตตามีศรัทธาร่วมสร้างเป็นบุญเป็นคนไม่คิดทำบุญกลับฝันถึงความร่ำรวยนอนกินแต่ทุนบุญเก่าลุงทูโชคภูเท่าเขาคงไม่ช่วยสิทธิ์เอ้ยถ้าเจ้าอยากร่ำรวยอาจารย์แดงจะช่วยให้เจ้าขยันทำดีอยุธยาไม่สิ้นพระดีที่เมตตาปราณีมีบารมีสองแสงนาเมตตาพระอาจารย์แดงท่านเจิมชี้ด้วยแรงพุทธคุณนูนให้ทั้งศิลปินดาราทั้งนักการเมืองผู้ใหญ่ให้โด่งดังอย่างที่หวังได้และให้คนไทยรู้รักษามักดีไปหาอาจารย์แดงดีกว่าไปเจิมหน้าเสริมบารมีทำบุญให้ทานด้วยสิถ้าอยากมีชีวิตที่สดใสจงมีหน้าที่เมตตาเพื่อนร่วมโลกานะจะบอกให้และเมื่อได้โด่งดังยิ่งใหญ่ก็อย่าทำตัวจันทร์ร้ายเหมือนกับใครบางคนสองแสงนาเมตตาพระอาจารย์แดงท่านเจิมชี้ด้วยแรงพุทธคุณนูนให้ทั้งศิลปินดาราทั้งนักการเมืองผู้ใหญ่ให้โด่งดังอย่างที่หวังได้และให้คนไทยรู้รักษามักดีไปหาอาจารย์แดงดีกว่าไปเจิมหน้าเสริมบารมีทำบุญให้ทานด้วยสิถ้าอยากมีชีวิตที่สดใสจงมีหน้าที่เมตตาเพื่อนร่วมโลกานะจะบอกให้และเมื่อได้โด่งดังยิ่งใหญ่ก็อย่าทำตัวจันทร์ร้ายเหมือนกับใครบางคนและเมื่อได้โด่งดังยิ่งใหญ่ก็อย่าทำยันร้ายเหมือนกับใครบางครับเวลามันผ่านไปรวดเร็วมากเลยครับผมครับก็จากที่น้องในรายการเขาติดติงมาพี่หมดเวลาแล้วนะครับผมก็คงต้องขอขอบคุณนะครับผมทุกท่านได้กรุณาติดตามรับฟังและรับชมผมปานพุทธากับรายการพุทธามหาเวทครับผมก็วันนี้นะครับผมก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับก็จากลากันด้วยอยุธยาบ้านฉันจากก้าวคุณเก่าครับผมชาติไทยสยามทั้งวัดว่าอารามงามยอดพระปรางเจดีย์ไปกราบพระนเรศวรแม่สุริโยไทยวีระสตรีอ
พิษขี่ช้างเที่ยวชมเมืองกรุงศรีหลวงพ่อโตวัดพระนันเชิงมีมาก่อนราชธานีพระครูพี่น้องเพียงคู่เมืองอยุธยานานปีพารวยเชิญท่านมาอยุธยาค่ะ